พวกไม่ค่อยได้ลงก็มาซ้อมสภาพก็โอเคนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ให้ยืดอยู่ในสระน้ำที่ที่โรงแรมครับแล้วพรุ่งนี้เราพร้อมแน่นอนกับเกมรอบชิงครับแล้วการซ้อมวันนี้เน้นอะไรพิเศษรีแลกซ์มากกว่าเพราะด้วยสภาพพื้นสนามเนี่ยมันไม่เอื้ออำนวยต่อการซ้อมนะครับมันก็ไม่เหมาะสำหรับที่เราจะไปผ่านบอลหรือว่าทำอะไรให้มันเกี่ยวกับนักเตะสัมผัสกับพื้นจ้าสนามเยอะนะครับพวกเขาสนามไม่ค่อยเรียบครับคนที่ไม่ได้เล่นวันนี้มีโอกาสแบบวันพรุ่งนี้ครับอย่างน้อยก็น่าเป็นคน2คนหรือ3คนครับเดี๋ยวขอดูเช็คสภาพเสียคนแรกพรุ่งนี้ครั้งนึงครับตอนนี้มั่นใจขนาดไหนครับกับรอบชิงพรุ่งนี้ก็ถ้ามาถึงตรงนี้แล้ววันนี้อาจจะ80แต่พรุ่งนี้น่าเป็น 100% ครับเพราะว่ามันบอลนัดเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้ผมว่าอยู่ที่ระหว่างเรากับเขาใครแม่นกว่ากันในวันพรุ่งนี้ครับตรงนี้มาเลยเราต้องระวังอะไรบ้างจังหวะพี่ว่าเกมลูกเขาเนี่ยคือชัดเจนตำแหน่งการยืนแต่ที่สำคัญที่สุดคือผมว่ากรรมการจะน่ากลัวฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันจะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้แล้วก็จะเกิดขึ้นทีตอนนี้เรา104เกมแน่นอนแต่ถ้าพรุ่งนี้เราสามารถรับมือได้แล้วก็เตรียมพร้อมกับมันได้เนี่ยผมว่าในการแข่งขัน4เกมก็น่าจะมีโอกาสครับ